โอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วนี่เลยไอ้เจ้านี่นะ VF Supercharge ของอเมริกาครับตรงรุ่น E39 เลยซื้อเกอร์นี่สั่งจากออสเตรียแต่ราคาไม่แพงเท่าไหร่ 6,000 บาทเองไม่แพง 6,000 บาทนะครับโอ้โหอย่างยานอวกาศคันนี้นี่บูรณะใหม่หมดทุกอย่างโอ้ยตายละสวัสดีครับพี่หล่อสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้เจอตัวเป็นๆสักทีนะว่าในผมเนี่ยติดตามพี่หล่อนะครับผมพี่หล่อมานานแล้วอ่ะแนะนำตัวกันสักนิดนึงนะเรื่องของเรื่องกันนะครับผมอยากได้ BM สักคันนึงครับผมแต่เนี่ยน้องชายอยู่สาย BM อยู่แล้วเขาบอกว่าถ้าจะเล่นน่ะลองเล่น E39 ดูแล้วก็สนใจว่า E39 ก็ไปดูประวัติอะไรทุกอย่างครับผมดูสมรรถนะมันดูอะไรมันทุกอย่างมันก็โอเคนะครับผมไปเจอเขาประกาศขายมือ200,000 กว่าคันนี้เลยเขาก็อธิบายมาแอร์เย็นเครื่องช่วงล่างดีน้ำมันเครื่องไม่รั่วโอนเงินจ่ายเลยแล้วเราซื้อรถเราก็ไม่ได้ดูรถเลยสีนี้ด้วยไหมตอนนั้นเป็นสีนี้อ๋อสีเงินแบบผมใช่โอนเงินจ่ายเลยครับผมโอนเงินจ่ายปุ๊บเขาก็มาส่งเราอยู่เกาะผมทำรีสอร์ทอยู่บนเกาะผมไปแอบส่องอุ้ยฝรั่งเต็มเลยโหน่าไปมากอยู่ที่เกาะวายครับเกาะวายนะก็ให้เขามาส่งเขาขับรถมาส่งให้ลูกน้องรับที่สะพานลูกน้องก็รายงานว่าพี่น้ำมันเครื่องมันรั่วมันเยิ้มแล้วก็บอกเจ้าของคนที่ขายรถเราบอกว่าเอาเปลี่ยนกลับไปทำมาให้ดีแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเขากลับไปกลับมาอีกรอบนึงเขาบอกหายละกลับมาถึงอีกก็ยังรั่วอีกก็เราก็บอกจะทำไงเอางี้ผมจ่ายค่าซ่อมให้คุณคนละครึ่งคุณทำให้ผมหายรั่วก็แล้วกันตอนนั้นเป็น M54 ยังครับเป็นเครื่อง 523i ใช่ 523i ครับเครื่องเดิมมันครับผมแล้วก็เห็นมันเป็นแบบนี้ก็ไปเจอคุณก๊อตแล้วก็คุณก๊อตก็แนะนำว่าพี่ผมมีอู่นึงนะครับผมอู่ B Service เนี่ยที่หนองระแหงนะอยู่จังหวัดอะไรอยู่ที่กรุงเทพครับอ๋อครับผมแต่ว่าอำเภอหนองระแหงคลองสามวาโอเคคลองสามวาก็มาถึงเขาชื่อช่าง B ครับผมก็พาบอกว่ารถเขาไม่เคยกินข้าวลิงเลยผมก็พาไปซ่อมถึงนี่จบนะจบผมหมดไป 20,000 คือจบสนิททุกอย่างอะไรที่มันเสียสั่งอะไรจากห้างมาแล้วก็เปลี่ยนใหม่หมดตอนนี้เปลี่ยนใหม่หมดมันก็แห้งครับผมคือเราใช้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้ดีครับสรุปแล้วรถคันนี้ดูไปดูมาเป็นมือที่8โอ้โหเหรอมือที่8คือดูจากเล่มทะเบียนทุกอย่างในนี้เสียคือไม่เปลี่ยนเอากาวปะใช้แต่กาวปะอย่างเดียวคือเอาขอไปทีคือแบบนี้เราก็บอกว่าไม่ไหวละเราก็บอกว่าคันเร่งมันคันเร่งสายเหยียบแล้วเมื่อยก็เลยบอกว่าขอคันเร่งไฟฟ้าช่างบีก็เลยแนะนำพี่เครื่อง 3,000 โอเค 3,000 ก็ 3,000แล้วก็ไปซื้อหัวตัดนี่เลยย้ายลำทั้งหมดไปลื้อมากำลังเดินสายไฟไปเจอผูกใต้คนขับต้องไปปะผูกอีกรอบนึงคือเข้าอู่สี2รอบก็บอกโอ้โหอะไรกันเนี่ยมันไม่ไหวคือคันนี้นี่บูรณะใหม่หมดทุกอย่างครับผมสายไฟนี่เป็นของ 530i หมดตอนนี้จังหวะที่เราเปลี่ยน 530 เนี่ยครับผมมันก็มีรุ่นน้องมาชื่อคุณก๊อตเขาบอกว่าพี่ถ้าจะให้มันดีก็ใส่ซุปเปอร์ชาร์จไปทีเดียวเลยค่าวางเครื่องกับค่าทำซูเปอร์ชาร์จเนี่ยมันจะได้พร้อมกันไม่ต้องไปเสียอีกทีนึงหลายรอบใช่ถ้าอีกทีนึงก็โดนอีก 20,000ก็ไหนๆทีเดียววางค่าวางเครื่อง 80,000 ก็วางไปเลยทีเดียวเลยครบเลยจากการก็วางมาเรียบร้อยก็เป็นซูเปอร์ชาร์จอยู่ในนี้ก็เท่ากับว่าไอ้เจ้าตอนนี้เนี่ยเป็น M54 B30 บวกซูเปอร์ชาร์จมาของ VF Supercharge VF นะ VF สั่งมาเลยใช่ครับของอเมริกาเป็นรุ่นสลิมตรงรุ่น E39 ด้วยได้ม้ามาอีกกี่ตัวครับพี่หรอได้ม้าประมาณ80ตัวซึ่งของเดิมมันก็218ละ218ก็ใกล้300ครับแต่ก็ขับสนุกครับคืออัตราเร่งคือซุปเปอร์ชาร์จนี่บอกหน่อยนึงว่าเดิมทีเนี่ยเครื่อง 3,000 เนี่ยคุณโบ๊ทโดนน้ำมันนี่กี่กิโลลิตรผมไม่ค่อยรู้สึกนะเพราะว่าเครื่องผมค่อนข้างสมบูรณ์นะ10 กว่า10 11 12แถวๆนี้ครับก็เหมือนกันของผมเนี่ยผมนี่ก็วิ่งจากกรุงเทพตลาดเนี่ยผมประมาณ330หรือ340กิโลผมกดน้ำมัน95ไป 1,200 บาทก็ถือว่าเซฟถือว่าโอเคถือว่าเรารับได้นะกับผมเอารถกระบะดีเซลของลูกน้องมาขับเนี่ยจากตลาดมาอู่ช่างบีเนี่ยผมโดนค่าน้ำมันไปเกือบ 3,000ขาเดียวนะดีเซลนะครับผมแต่นี่เราดูว่าใส่ซูเปอร์ชาร์จมันตาเร่งมันรอบต่ำเนี่ยมันไปแล้วมันทำให้รถเราลอยพูดแล้วไม่เห็นภาพเปิดให้ผมดูหน่อยได้ไหมได้ครับนี่เลยไอ้เจ้านี่นะนี่ครับVF Supercharge ของอเมริกาครับตรงรุ่น E39 เลยมันต้องจูนอะไรเพิ่มไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้จูนอะไรก็คือระบบปกติของมันแต่จริงๆแล้วต้องจูนไปจูนสเตจ1ก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปจูนแค่นี้ก็วิ่งสนุกแล้วสนุกครับอัตราเร่งดีมาก ในรอบต่ำ1,500 รอบก็มาแล้วในเซตเนี่ยมันก็มีชุดกองเปลือยมาให้ด้วยมีครับมีหมดและนี่ตัวโบว์ออฟวาล์วครับผมเรียกได้ว่าถูกใจพี่หล่ออ่ะไปวิ่งมาแล้วครับผมวิ่งแล้วถูกใจมากพูดแล้วก็อยากไปลองเดี๋ยวได้ลองกันแน่เราไปลองกันอ่ะมาที่กันชนบ้างพี่หล่อครับมันกันชนนี่เป็นยังไงฮะรุ่นนี้มันรู้สึกจะเป็นรุ่นไม่ใช่รุ่น M นะเป็นรุ่น Exclusive ใช่ไหม Exclusive เอาพีน่าได้ลิ้นหน้ามาอ่ะใช่กันชนเนี่ยมันเป็นของ Exclusive ใช่แต่ของอารีน่าเนี่ยเขาจะลิ้นเขาเนี่ยจะตรงกับรุ่นของ Exclusive ไม่ตรงกับรุ่น M ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เรารู้กันแบบรถผมใช่ครับเนี่ยมันจะเข้าร่องกันหมดทุกอย่างเข้าร่องกันหมดพอดีจังหวะได้ลิ้นหน้ามาพร้อมกับล้ออารีน่าขอบ19ผมว่าเหมาะกับพี่หล่อนะก็ชอบครับดีอ่ะไหนมาดูล้อหน่อยล้อชุดนี้เนี่ยเป็นของอารีน่าเช่นกันของอารีน่าเพื่อที่อยากจะให้มันเข้ากับชุดอารีน่าทั้งหมดครับผมเพียงแต่ว่าเรามาคำนวณเดิมทีผมเคยคุยกับคุณโบ๊ทว่าผมอยากจะใส่ M5 จำได้ไหมจำได้ตอนนี้เพื่อนผมเป็นคนนำเข้ามาตอนนี้เราไปปรึกษากับหลายสายเขาบอกว่าพี่ใส่ M5 ไปเนี่ยเวลาพี่ไม่ลึกเครื่องเสียพี่ต้องรออะไรประมาณ60วันพี่รอไว้เหรอพี่จะนานกันนั้นด้วยพี่จะจอดรถหรือว่าพี่จะขับรถทุกวันถ้าพี่ขับรถทุกวันพี่ใช้ 3,000 ดีกว่าใช่อะไรหายกันได้ง่ายวันเดียวก็หาได้ละแล้วเราใส่ซุปเปอร์ชาร์จเข้าไปเนี่ยคือจบละจะแม้กระทั่งเครื่อง M5 หรืออารีน่าก็ตามแต่ครับผมการรออะไรเราไม่ใช่ว่ารถเราสวยจริงแต่ได้จอดโชว์อย่างเดียวใช่อันนี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเห็นด้วยนะแต่เราคิดมาแบบนี้ถ้าเราจะใช้รถทุกวันนะใช่เพียงแต่ว่าอารีน่าเนี่ยเขาเป็นสำนักแต่งที่มีชื่อของ BMW โอ้โหไม่มีใครไม่รู้ถูกไหมครับสายบิมคือไปไหนใครก็รู้จักเราก็เลยว่าเอาโอเคเราขอแต่งชุดแต่งของเขาดีกว่าเราก็เลยได้ลิ้นหน้ามาได้ล้อมาได้สติ๊กเกอร์ครับสติ๊กเกอร์นี่สั่งจากออสเตรียโอ้โหมึงนอกแต่ราคาไม่แพงเท่าไหร่ 6,000 บาทเองไม่แพง 6,000 บาทนะครับโอเคแต่เรามาเสียค่าติดตั้งค่าติดสติ๊กเกอร์เนี่ยมีช่างอยู่เมืองไทยครับผมเขาคิดค่าติด 2,000 ค่านอกสถานที่500โอ้โหไป 2,500 ละครับอ่ะจะหมื่นแล้วเนี่ยค่าสติ๊กเกอร์เนี่ยค่าสติ๊กเกอร์แต่ถ้ามันทำให้เรามีความสุขก็โอเคพี่หรอมันก็อย่างเงี้ยสีนี่ก็เป็นสีของ M4 สี M4 นะมันเขาเรียกสีแชมเปญไหมคนเขาเรียกแชมเปญแต่จริงๆแล้วมันผมว่าไม่ใช่แชมเปญนะแชมเปญมันต้องสว่างกว่านี้นะอันนี้เนาะส่วนมือจับนี้นี่เพื่อนที่เยอรมันเป็นคนสั่งซื้อให้อันนี้เป็นอารีน่าแท้เลยเขาส่งมาให้ครับผมส่วนโลโก้อารีน่าเนี่ยล้อนี่ของเดิมเนี่ยมันสีเก่าผมไปทำสีใหม่ก็เลยสั่งโลโก้จากอารีน่ามาเปลี่ยนใหม่ทั้ง4วงเลย4วงเลยดอมอีกเท่าไหร่อันนี้อันนึง1,000กว่าบาทเองครับไม่แพงอ๋อก็4ล้อก็ 4,000 4,000 กว่าประมาณ 5,000 ได้ครับรวมค่าส่งด้วยครับผมล้อหน้ากับล้อหลังสเปคเป็นไงพี่ล้อหน้า8ครับล้อหลัง9ล้อหลัง9โอเคครับกำลังสบายล้อขอบ19พี่หล่อใส่โชคอะไรโชค B12 โอเคสปริงอ่ะสปริงไอบักโอเคครับวิ่งสบายๆครับไม่เตี้ยมากตอนนี้ของอะไรอันนี้ของเอาพี่หน้าแน่นอนอันนี้โดนไปอีกเท่าไหร่ผมเดาว่า2กว่านิดๆนะโอเคเพื่อความสุนทรีในการขับรถพี่หล่อเนี่ยเอา CD ออกถูกเพราะมันไม่ได้ใช้แล้วยุคนี้ไม่ใช้ครับผมใช้ DSP ครับผมแสดงว่าเป็นคนชอบฟังเพลงครับผมเพราะว่ามันกระจก2ชั้นอ่ะรถเราเงียบมากใช่ฟังเพลงแล้วมีความรู้สึกว่ามันเงียบอ่ะให้มันมีอะไรหน่อยถูกผมติดเหมือนกันนะแต่ผมติดตรงข้างหลังครับซับวูฟเฟอร์ให้มันมีความให้มีเบสหน่อยอ่ะใช่โอเคโลโก้ยังมีความเดิมอยู่ครับโอเคโอ้ยภายในดำภายในเนียบมากเข้าเลยครับผมจะได้สตาร์ทให้ดูสะอาดมากมาโอเคจอ Android นี่จอ 39โอ้โหอย่างกับยานอวกาศมันจะมีครับแอมเบียนไลท์ด้วยอันนี้สั่งมาอีกเท่าไหร่ครับพี่หรออันนี้ผมประมาณสัก1,200 ยูโรโอ้โหคูณกันเอาแล้วกันครับคูณกันเอาประมาณนี้อันสั่งมาจากประเทศอะไรฮะที่ฮอลแลนด์ครับโอเคมันเป็นงานฮอลแลนด์เหรอครับเป็นงานฮอลแลนด์เขาเป็นค่ายของ ID.4 โคตรเท่เลยอ่ะคือมันปรับได้หลายอันแต่ต้องให้ช่างเขาปรับให้ครับผมเพราะเราเขาจะบอกสถานะเรามีขึ้น Daytime Running Light มันจะโชว์ให้เราดูเลยเหมือนรถใหม่เลยนะรถใหม่ปีสมัยพวกเนี้ยใช่ครับก็นี่ iBus มันก็จะบอกเราว่าคูลแลนต์อะไรเครื่องความเย็นอะไรของมันบอกหมดนะบอกหมดครับเอนจินตอนนี้รอบมันอยู่ที่ 8,000 รอบให้800รอบครับผมครับแล้วก็มีไฟแบตเตอรี่น้ำมันเท่าไหร่แบตเตอรี่โอเคไม่ต่ำกว่า12ถือว่าใช้ได้ใช่ครับโอเคเทมออยคูลแลนด์พอหมดเลยเนาะครับฟังเพลงบลูทูธได้หมดครับก็ผม ก็รถมันเรากระจก2ชั้นน่ะเนาะยังไงมันก็ฟังเพลงเพราะอยู่แล้วครับผมอ่ะซันรูฟเจ้าของเก่ามีมาให้ของเก่าไม่มีครับซื้อเอาใส่ซันรูฟใหม่อ๋อติดเพิ่มอีกก็คือไปหาซากมาเข้ามาพร้อมกับหัวตัดเลยโอเคนี่โดนไป18,000โอเค18,000นี่ยังไม่รวมค่าติดตั้งนะใช่ค่าติดตั้งก็อีกเท่าไหร่5,000ไหมประมาณนี้ครับเพราะว่ามันทำพร้อมอู่สีเลยไงเราทำสีทีเดียวเลยหัวเกียร์เป็นไงครับพี่หัวเกียร์อันนี้รู้สึกว่าหัวเกียร์ของ F นะF Series ครับผมครับแล้วก็นี่ส่องไปเห็นของอัลบิน่าเป็นเหยียบเป็นพักเท้าใช่ครับผมอันนี้ได้มาอีกไหมสั่งได้มาอีกครับสั่งมาอีกครับรุ่นน้องก็สั่งมาให้ครับผมพวงมาลัยM พวงมาลัย M ตอนนี้กำลังสั่งของอัลบิน่าอยู่กำลังรอของอยู่นี่แอบไปเห็นไอ้เจ้านี่ตอนกลางคืนเนี่ยมันน่าจะสวยนะมันไม่แทงตานะครับมันนวลตาดีโอ้โหอันนี้ฝังอยู่ข้างในเลยนะใช่ครับกลางคืนก็ขับเหมือนเราขับเครื่องบินอ่ะฟิลนั้นพี่หล่อเป็นคนชอบฟังเพลงนะก็ต้องมี Twitter ข้างหน้าอีกสักหน่อยนี่สักชุดหนึ่งซ้ายขวาใช่โอเคผมว่าความที่เป็นอัลพิน่าเนี่ยแล้วยังเป็นลายไม้อยู่เนี่ยผมว่ามันโอเคนะใช่ครับเข้านะเข้ากับพี่หล่อนะถูกครับครับผมบางคนบอกแก่บอกแก่คือเราแบบเรียบๆผมว่ามันเข้านะเข้ากับความเป็นอัลพีน่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียบหรูคลาสสิกอ่ะใช่ตอนแรกว่าจะเป็นทริมไอ้พวกไทเทเนียมอะไรเราก็ไม่เอาครับอย่างนี้ดีกว่าครับผมเมื่อกี้ผมไม่ทันเห็นอันนี้คือปุ่มซันรูฟเนาะเหมือนกับผ้าคันเก่าเนี่ยเขามาเป็นสีนี้ถูกไหมครับพี่หล่อยังนี่ผมเปลี่ยนใหม่อ๋อเหรอเปลี่ยนใหม่ครับผมอ๋อชอบสีนี้พี่หล่อชอบสีนี้ครับผมคือจริงๆแล้วเราจะเป็นสีดำหมดตอนนี้มันจะติดว่ามันจะมืดเกินไปครับคือให้ด้านบนสว่างอันนี้กล้องหลังนะพี่หล่อนะอันนี้สายกล้องหลังครับผมเข้าใจไม่เป็นไรกล้องหลังกล้องหน้าครับผมโอเคไอ้นี่ตัดทิ้งไปไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องมีครับตัวละหมื่นแต่คู่ละหมื่นอ่ะผมซ่อมอยู่ผมว่าเราไปลองขับกันดูสักรอบดีกว่าได้โอเคขออนุญาตนะพี่หล่อนะเชิญเลยครับขออนุญาตสัมผัสถึงม้า300ตัวที่อยุธยาที่เดินทางวันนี้ประมาณขออนุญาตผมเป็นเด็กไทยสายยุโรปนะอาจจะต้องขายาวนิดนึงท่านี้พี่หล่อครอบครองมากี่ปีแล้วครับ2 ปี2 ปีเนาะรวม2 ปีได้แล้วพวกก่อนหน้านี้ใช้รถอะไรฮะผมก็ใช้พวกรถญี่ปุ่นเหมือนกันแม่ไอหัวเกียร์นี่มันจับถนัดมือดีจังพวงมาลัยแอบหนักนิดนึงนะมันรู้สึกมันจะเซอร์โวอะไรของเขาเนี่ยคือยังไงฮะคือถ้าความเร็วมากๆเนี่ยมันจะหนักขึ้นกว่าเดิมครับผมแต่ถ้าความเร็วน้อยเนี่ยมันจะเบาโอ้โหรู้สึกได้รู้สึกไหมแต่ผมว่าหนักพวงมาลัยหนักๆเนี่ยดีนะผมก็ว่าดีนะผู้ชายเราชอบนะผู้หญิงไม่ชอบแต่ผมบอกเลยสาวๆมามีบ่นอ่ะก็ผู้หญิงไม่ได้ขับรถผมอยู่แล้วโอ้โหเป็นไงแค่นี้ก็รู้แล้วเป็นไงคือเข้ามาที่รอบต่ำอ่ะมันใช่มันทันใจกว่าเทอร์โบครับรู้สึกได้เลยเทอร์โบนี่เราต้องรอรอบเขาต้องได้บูทครับอย่างนี้ไม่ต้องรอเลยครับเสียงไฟเลี้ยวนี่แบบเดิมป่ะฮะแบบเดิมครับโอเคแต่มันชัดเหลือเกินคืออะไรเสียเราเปลี่ยนใหม่หมดอ่ะยกเว้นที่มันไม่สำคัญกับเครื่องยนต์เนี่ยมือ2ก็ยังได้ไปซ้ายหรือขวาดีพี่ซ้ายดีกว่าครับนี่ผมมีความรู้สึกว่าผมขับรถใหม่ๆอยู่นะเนี่ยโอ้โหฟิลนี้โอ้โหใครบอกรอ19แข็งไม่นะโอ้โหไม่เลยคือพอขับเร็วแล้วพวงมาลัยเบาเลยอ่ะจริงไหมเพราะว่าเดิมทีผมใส่18แล้วผมมาเปลี่ยนเป็นอัลพิน่า19เอ๊ะทำไมมันนิ่มลงวะครับมันนุ่มขึ้นไว้อะไรเงี้ยครับผมเราก็ไปคุยกับช่างบอกพี่ไม่ได้อุปทานนะบอกเปล่าครับนี่ผมบอกอยู่นี่เลยแต่ว่าโอเคอย่างที่พี่หล่อบอกเนี่ยโอเคเราผ่านช่วงรอยต่อถนนเนี่ยยังมีความรู้สึกอยู่ใช่ครับซึ่งผมว่านี่คือเรื่องปกติและโดยองค์รวมแล้วเนี่ยการทำงานการซับแรงกระแทกของมันเนี่ยทำได้ดีมากครับแม่กระจก2ชั้นนี่มันเงียบจริงเงียบมากโอ้โหก็ได้ยินแต่เสียงเครื่องยนต์เบาๆอ่ะใช่คือน้องเขาบอกว่าพี่ไปใส่ซูเปอร์สปินนะผมบอกผมมันไม่ชอบเสียงลั่นเราอยากได้เสียงเครื่องยนต์แน่นๆเวลาเราขับเนี่ยเวลาขับตาเร่งมันเสียงเครื่องยนต์มันเล้าใจกว่าเสียงถ้อยเสียนะใช่โอ้โหนี่รู้สึกเลยเนี่ยตอนนี้มันเป็นถนนชนบทนะก็เลยอาจจะยังซิ่งมันไม่ได้ถ้าขับไปเรื่อยมันเจอถนนใหญ่เดี๋ยวไปเจอถนนใหญ่โอเค คือพี่หล่ออยากให้ผมไปตรงนั้นใช่ไหมใช่โอ้นี่มันขับรถคนละคันเลยป่ะโอ้โหแซงขาดคมขาดครับเห็นความแตกต่างอย่าง3,000กับ3,000ซุปโอ้โหรู้เรื่องเลยอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมใช้เครื่องรุ่นนี้เหมือนกันนะแต่ว่าในช่วงตีนต้นๆเนี่ยเกียร์ต้นๆเนี่ยอาจจะต้องรอรอบหน่อยใช่แต่ถ้าเลย100ไปแล้วก็ขับสนุกเหมือนกันถูกแต่นี่ทั้งต้นทั้งปลายเลยมาหมดเลยอ่ะครับปาร์ตมากเลยโอ้ยแบบนี้ถึงตลาดแป๊บเดียว3 ชั่วโมงเมื่อก่อนขับ5 ชั่วโมงครึ่งครับเดี๋ยวนี้3 ชั่วโมงเหมือนปากซอยเลยยิ่งทำให้เราอยากออกมาขับรถด้วยครับแหมนะปัดนี่มันโคตรเท่เลยว่ะอดีตรถมา3 ล้านนะผมก็พยายามทำให้ปัจจุบันมัน3 ล้านนะมันก็ยังคงเป็นรถ3 ล้านใช่พี่หรอเพราะว่าคือช่วงล่างรุ่นนี้มันค่อนข้างจะมีชื่อเสียงจริงๆไอ้รถที่ E39 เนี่ยนะวันแรกที่ผมไปลองรถนะผมไม่ได้นึกถึงเรื่องการกินน้ำมันหรืออะไรเลยนะผมสัมผัสถึงช่วงล่างของมันแค่นั้นแล้วผมก็เอาเลยผมก็เอาตรงนี้แหละจริงๆวันนั้นผมขับล้อ17ด้วยยางซีรีส์45โคตรนุ่มเป็นช่วงล่างเดิมของ530ครับเดิมๆนะครับแล้วล้อ17พี่หล่อคิดดูดิความนุ่มมันจะขนาดไหนโอ้โหเอาจริงแต่ผมยังไม่กล้าซิ่งนะเพราะว่าถนนมันโค้งเยอะใช่ใช่มันเป็นช่วงชนบทเดี๋ยวมีถนนยาวให้ครับโอ้โหขออนุญาตนะพี่หล่อนะไม่เกรงใจนะเอาเลยโอ้ตายแล้วแล้วน้ำมันหมดไปแค่12 กิโลลิตรอย่างเงี้ยมันถามว่าแฮปปี้ไหมคุณโบ๊ทโอ้โหสุดยอดแฮปปี้นะสุดยอดมากแทบไม่เปลืองเลยอ่ะตอนที่ผมซื้อคันนี้มา523เขาก็ติดแก๊สมาด้วยครับผมโอ้โหติดแก๊สมาด้วยเนาะความรู้สึกเราแล้วว่าติดแก๊สนี่แม่งคนที่จะมากับเราเข้ารังเกียจกลัวเรื่องแก๊สเลี้ยวซ้ายครับไม่จริงๆแล้วการติดแก๊สไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะพี่หรอคือมันเกิดมีข่าวบ่อยๆใช่ว่ารถติดแก๊สแล้วระเบิดไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเข้าใจไหมเข้าใจระบบมันไหมจริงๆการติดแก๊สไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเอาละตอนเนี้ยขออนุญาตนะพี่หล่อเอาเลยไปเลยโอ้ยตายละโค้งเดี๋ยวเบากันโอ้ยมันจำเป็นต้องเบรกนะเพราะว่ามันโค้งอันตรายช่วงที่เข้าโค้งอะไรเนี่ยเขาคมมากนะโอ้โหรู้เรื่องอ่ะครับแค่นี้รู้เรื่องแล้วพี่หรอแค่นี้ก็รู้สึกแล้วครับไม่ต้องไปถึง200นะไม่มีถนนละที่อยุธยาคนยังเยอะอยู่อันตรายเราเซฟโอ้ยขับสนุกครับขับสนุกยอดก็พี่หรอเสียตังค์ไว้เท่าไหร่ล่ะไก่เจ้าซุปเปอร์ชาร์จตัวเนี้ยก็100,000 กว่าบาทเลยนะ100,000 กว่าบาทยังไม่คือมันอุปกรณ์มันก็ต้องมีเราอยู่เทิร์นนี้ครับผมอุปกรณ์มันมีทุกอย่างก็คือต้องมีปั๊มน้ำมันเครื่องอัปเกรดแล้วก็ปั๊มน้ำอัปเกรดนี่โอ้โหนี่ขนาดยังไม่จูนสเตจ1ด้วยนะครับแต่ถือว่าขับสนุกตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าสนุกจริงไหมสัมผัสจริงแล้วมีคนตามพี่หล่อเยอะนะเพราะว่าสเต็ปนี้คนให้ความสนใจเยอะมากใช่แล้วโดยเฉพาะเนี่ยเห็นพี่หล่อไปลงไว้ในเพจต่างประเทศด้วยเนี่ยครับเราก็อยากให้ฝรั่งเลยรู้ว่าเมืองไทยคนไทยเราก็ทำได้ใช่ครับผมการจะวางซูเปอร์ชาร์จจะวางอะไรเงี้ยครับผมคนไทยก็ไม่ได้ด้อยกว่าฝรั่งหรอกช่างไทยก็เก่งนะแอบไปเห็นไฟหน้านี่ทำมาใหม่ไหมพี่หรอทำมาใหม่ครับเชื่อมกับ iBus เลยมันจะเป็นหน้าล่ะยุคปัจจุบันเลยคือจะมี Daytime ให้เราผมขึ้นสะพานนะพี่หรอนะขึ้นสะพานครับทางเดิมยิ่งกดยิ่งขึ้นอ่ะตายแล้วแลกรถกันดีกว่าแล้วเนี่ยผมเห็นคุณโบ๊ทใช้ 3,000 อยู่ผมก็เลยอยากให้ลองดูว่าระหว่างว่าคุณโบ๊ทมีความเคยชินกับตัว 3,000 แล้วถ้ามาเจอ 3,000 แล้วมาใส่ซูเปอร์ชาร์จด้วยเนี่ยความรู้สึกมันจะต่างกันไหมคือถ้าให้ผมไปขับ 3,000 ธรรมดาผมก็บางทีมันก็สนุกระดับหนึ่งนะพี่หรอมันก็ไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยผมสัมผัสถึงม้าที่มันเพิ่มมาอีกคือ80 ตัวต้นมันให้เราเนี่ยมันทันใจเราคือกดเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นB12 นี่ใช้ได้นุ่มมากเลยนะพี่จริงๆแล้วโชคชุดนี้ถือว่าผมประทับใจอยู่คือมันเสียอย่างหนึ่งเจอรอยหยักถนนนี่แค่นี้ครับไม่ผมว่ามันเป็นด้วยความที่ยางค่อนข้างบางด้วยครับมันมีผลครับพี่หล่อเคยลองกับยาง17ซีรีส์45ยังเลยมันก็จะอีกฟิลหนึ่งฮะเพราะว่าเขาเรียกอะไรสัมผัสหน้ายางกับความนุ่มความหนาของยางมันมีผลนะ เพราะผมเคยใช้ล้อ17คือมันนุ่มเงียบมากแต่มันไม่เท่ยางมันจะหนาขึ้นเลยเนาะครับผมมันหนาขึ้นเบรกของอะไรพี่หรอของ530อยู่โอเคก็เบรก530นี่ก็โอเคแล้วครับคือย้ายลำนี่คือทั้งหมดเลยเป็น530หมดเลยแล้วไหนๆเอามาแล้วหัวตัดมันมาให้หมดไงใช่ครับโอ้แต่เครื่องกับช่วงล่างตอนนี้โอเคเลยพี่หรอถือว่านุ่มและเงียบเลยนะโอ้โหนุ่มเงียบแรงมาหมดเลยครับแต่คนเรามันไม่หยุดแค่นี้มันคันอยู่แล้วพี่เดี๋ยวก็ต้องมาก็เล็งๆเบมโบอยู่เหมือนกันตระกูล M ใช่ไหมพี่หรอคือ M อ่ะถ้ามันไม่ใช่ M ที่มันมี M3 หรือ M5 อะไรอย่างเงี้ยอย่าง M มันก็คือสแตนดาร์ด M ถูกไหมครับสแตนดาร์ด M จากพวก F30 อะไรพวกนี้ F30 ก็คือสแตนดาร์ดของ F30 เราอยากจะได้ performance ที่มันใช่แล้วก็ต้องไปเบมโบหรือ AP อะไรทั้ง MPP Racing เบมโบใช่ก็ต้องไปสายอย่างนั้นเพราะผมเห็นคนที่ออกรถที่มันออก G30 ครับผมแล้วก็เขาถอดเบรกทิ้งเลยใช่แล้วเขาเปลี่ยนเบรกใหม่เขาเปลี่ยนเพื่ออะไรเพราะนั่นคือสแตนดาร์ดแล้วเราจะไปเอาสแตนดาร์ดของ G มาใส่ทำไมครับเราก็ต้องอัปเกรดของเราขึ้นไปถูกต้องเดี๋ยวผมจะรอชมวันนั้นได้ครับเอาพี่หล่อเล็งเบมโบกับ AP ไว้ performance สูงๆสำหรับม้า300นะใช่เอางี้เบ็ดเสร็จคันนี้แล้วพี่หล่อลงทุนไปเท่าไหร่บอกได้ก็ได้บอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องบอกก็6หลักกว่ากันแล้วกันโอเค6หลักกว่านี่รวมราคาตัวรถยังครับตัวรถที่ซื้อมือสองมาไม่ได้รวมนะครับยังไม่รวมด้วยนะเอาแค่ชุดแต่คือของบางชิ้นเนี่ยถ้ากับว่าเราซื้อชิ้นเนี่ยถ้ากับเราถอยรถมือ2ได้คันหนึ่งเป็นเรื่องปกติพูดให้ฟังหน่อยนึงสำหรับคนที่จะใช้ e39 ครับผมอย่าตีมูลค่ามือ2ครับว่าราคาแสนกว่าบาทแล้วคุณซ่อมตามราคาแสนกว่าบาทคุณต้องดูว่ารถเนี่ยอดีตคือ3ล้านถูกคุณควรจะทำรถคันนี้ให้มันมีคุณภาพเท่ากับ3ล้านเหมือนเดิมถูกต้องอย่างในเคสของผมไม่ได้บอกว่าผมมีเงินแต่ในเคสของผมเนี่ยผมคำนึงถึงเครื่องยนต์เครื่องช่วงล่างอันนี้คือสำคัญถ้ามีโอกาสที่มันเสียเนี่ยเราควรจะเอาของแท้เพื่อที่อายุการใช้งานของมันเนี่ยอย่างน้อยก็มี 50,000 กิโลหรือไม่5ปีคุณใช้ไปแล้วคุณลืมแต่บางผมเห็นบางคนเนี่ยคือก็ไปหามือสองขอราคาแบ่งปันแต่คุณไม่รู้ว่ามือสองเนี่ยมันใช้อายุมาเท่าไหร่แล้วคุณมาเปลี่ยนป๊อบเดี๋ยวมันก็พังอีกคุณก็บอกว่ามันจุกจิกก็เนี่ยดูเนี่ยอย่างพี่หล่อเนี่ยซื้อมาในมือ8แล้วมือ8เอากลับมาทำเสมือนรถใหม่เลยเนี่ยแรงกว่าเดิมด้วยเนี่ยใครถามผมว่าผมรถมือ1ครับเพราะผมเครื่องใหม่ทุกอย่างผมใหม่หมดเริ่มใหม่หมดเริ่มใหม่หมดเป็นมือ1แน่นอนโอ้โหผม530ฟิลนั้นเลยเนี่ยตอนนี้สัมผัสได้เลยครับผมว่า EP นี้ขอบคุณพี่หล่อมากๆเลยนะสำหรับการเทสรถผมเนี่ยติดตามพี่หล่อมานานมากเพราะว่าแต่ละไอเทมที่พี่ใส่เข้ามาในรถนี่มันมีความน่าสนใจเหลือเกินแล้ววันนี้ก็นี่ผมขับรถมาจากกรุงเทพนะเห็นพี่หล่ออยู่อยุธยาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จริงๆเรานัดกันพรุ่งนี้นะใช่ว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวเราจะรีบกันไปไม่มีเวลาเปลี่ยนรถไปใช้สักวันไหมพูดแล้วนะโอเคสำหรับ EP นี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนแล้วกันในรถนี่เลยขอบคุณมากครับพี่หล่อครับผมสวัสดีครับ